วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของอาเซียนราวอัพกับไทยพับบิก้านะคะพบกันเหมือนเดิมกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญสนับสนุนรายการโดยธนาคาร CIMB ไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาราวอัพข่าวในอาเซียนกันนะคะวันนี้มีหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องของโควิดทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของฐานการผลิตที่หลั่งไหลเข้ามาในอาเซียนนะคะรวมถึงเรื่องของสถานการณ์แรงงานในประเทศกัมพูชาด้วยค่ะส่วนช่วงสนทนานะคะวันนี้จะพาไปติดตามสถานการณ์ที่เมียนมาค่ะเพราะว่าตอนนี้โควิด-19 ยังระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของระบบสาธารณสุขของทางเมียนมาด้วยเพราะว่าเพิ่งมีการประชุมกันนะคะประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยแล้วก็เมียนมาซึ่งวันนี้เรามีผู้ที่ร่วมประชุมอยู่ในที่ประชุมมาเปิดเผยข้อมูลกับเรานะคะว่าเมียนมาตอนนี้เขามีการตั้งรับสถานการณ์โควิดที่กำลังลุกลามในครั้งที่2นี้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงการดูแลนักธุรกิจไทยนะคะการประสานงานต่างๆคนที่ลงทุนอยู่ในเมียนมาด้วยนะคะเราจะคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาในช่วงท้ายของรายการนะคะช่วงแรกนี้มาดูข่าวสารกันก่อนค่ะก็ไปที่เมียนมานะคะพูดถึงโควิด-19 ล่าสุดนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทางเมียนมาเขาก็เร่งที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามหลังจากยอดติดโควิดพุ่งพรวดนะคะวันเดียวเนี่ยบางวันเนี่ยกว่า300รายนะคะเจ้าหน้าที่ที่เมียนมากำลังเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามในนครย่างกุ้งเพื่อรับมือกับโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นโรงพยาบาล3แห่งในนครย่างกุ้งนะคะพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่เวลานี้ก็อยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์รอบที่2ได้มีการถูกดัดแปลงให้เป็นพื้นที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 แล้วก็รัฐบาลกำลังสร้างโรงพยาบาลสนามขนาด500เตียงบนสนามฟุตบอลค่ะมาดูข้อมูลระบบสาธารณสุขของทางเมียนมานะคะมีข้อมูลบอกว่าระบบสาธารณสุขของเมียนมาเนี่ยได้รับการจัดอันดับจากองค์การอนามัยโลกว่าแย่ที่สุดในโลกเมื่อปี2543ที่ผ่านมาแล้วก็งบประมาณด้านสาธารณสุขของพม่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.3% ของ GDP ค่ะก่อนที่ประเทศจะเริ่มการปฏิรูปประชาธิปไตยในปี2554นะคะแล้วก็เมื่อเดือนมีนาคมค่ะธนาคารโลกนะคะเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าพม่าเนี่ยมีเตียงในห้องดูแลผู้ป่วยหนักหรือว่าห้อง ICU เพียง383เตียงสำหรับประชากรทั้งหมด51ล้านคนแล้วก็มีเครื่องช่วยหายใจ249เครื่องเมื่อเทียบกับไทยของเรานะคะเตียงในห้อง ICU เนี่ย 6,000 เตียงแล้วก็เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 10,000 เครื่องสำหรับประชากร69ล้านคนนะคะแพทย์ในเมืองย่างกุ้งเนี่ยบอกว่าการตอบสนองของรัฐบาลมีส่วนนำให้โรงพยาบาลขาดแคลนพื้นที่แล้วก็ทางเลือกในการรักษาเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ขอให้ประชาชนที่ต้องการจะตรวจหาเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนที่จะได้รับการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอนะคะซึ่งมาตรการนี้ทำให้เตียงผู้ป่วยขาดแคลนแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลรักษาได้แต่ก็มีข่าวมานะคะว่าบางคนที่ศูนย์กักกันของรัฐเนี่ยเขาได้บอกว่าตอนนี้สภาพเนี่ยมันแออัดย่ำแย่เหมือนกันนะคะบางที่เนี่ยมีการต้องให้ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเชื้อเป็นบวกเนี่ยแบ่งห้องกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อด้วยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในเมียนมาค่ะเราก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะมาดูที่ภาคการลงทุนกันบ้างค่ะซัมซุงนะคะเขามีการเลือกเวียดนามให้เป็นหนึ่งในฐานการผลิตทีวีแห่งใหม่หลังจากจะมีการปิดโรงงานในจีนเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโรงงานผลิตโทรทัศน์เพียงแห่งเดียวของบริษัทซัมซุงในเมืองเทียนจินของจีนเขาก็มีกำหนดจะปิดตัวสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนโดยหลังจากที่โรงงานปิดตัวนะคะซัมซุงเขาก็จะย้ายการผลิตโทรทัศน์ของบริษัทไปที่ปลายทางต่างๆหนึ่งในนั้นก็มีเวียดนามนะคะแล้วก็เม็กซิโกฮังการีแล้วก็อียิปต์ค่ะก็มาจากหลายปัจจัยละค่ะหลังที่จากที่บริษัทเนี่ยก็เสียส่วนแบ่งการตลาดในจีนเพราะว่าการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นจากแบรนด์ท้องถิ่นรวมถึงการคว่ำบาตรจากการตัดสินใจของเกาหลีใต้ในปี2559ที่จะติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากปักกิ่งก็ตามแล้วก็ต้นทุนด้านค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศจีนด้วยนะคะโรงงานผลิตโทรทัศน์
ทัศน์ของซัมซุงในเทียนจินค่ะเขาก็เปิดดำเนินการมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2536ตอนนี้เหลือแรงงานอยู่ประมาณ300คนหลังจากปรับลดคนงานมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ในปลายปีที่ผ่านมาคือปี62เนี่ยซัมซุงเขาก็ปิดโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนในเทียนจินแล้วก็เมืองหุยโจอีกด้วยนะคะนอกจากนี้บริษัทได้ประกาศยืนยันในเดือนมิถุนายนว่าจะหยุดการผลิตคอมพิวเตอร์ที่โรงงานในซูโจค่ะแต่ว่าซัมซุงก็ยังคงดำเนินการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ซูโจแล้วก็โรงงานผลิตชิป2แห่งในซีอานด้วยนะคะแต่ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าตอนนี้ซัมซุงนะคะที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศจีนจะย้ายมาที่ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเลือกในอาเซียนนะคะก็เป็นภาคของการลงทุนค่ะมาดูด้านแรงงานกันบ้างค่ะไปที่กัมพูชานะคะก็เป็นข่าวดีของสาวฉันทนาในกัมพูชานะคะมีการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้แรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ารองเท้ามีผลตั้งแต่ปีหน้านะคะมาดูว่าเขาปรับขึ้นอย่างไรนะคะท่านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนค่ะตัดสินใจที่จะปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำขึ้น2ดอลลาร์มีผลวันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปท่านรัฐมนตรีแรงงานของกัมพูชาบอกว่าพิจารณาถึงความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานนะคะนายกฮุนเซนก็เลยตัดสินใจที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำของปี64ขึ้นไปอีก2ดอลลาร์สำหรับคนงานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าถึงแม้ว่าภาคส่วนนี้จะได้รับผลกระทบหนักจากโควิด -19 นะคะอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าเป็นภาคการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชามีการจ้างงานประมาณ 750,000 คนค่ะในโรงงานต่างๆเกือบ 1,100 แห่งแต่ว่าจากโควิด -19 ตอนนี้มีโรงงาน120แห่งต้องระงับการผลิตไปซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อคนงานประมาณ 50,000 คนนะคะมาดูมูลค่าการส่งออกค่ะเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าของกัมพูชาในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ลดลง 5.4% ถ้าเกิดเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะทางด้านของกลุ่มทำงานภาครัฐและเอกชนของกัมพูชาเนี่ยเขาก็มองว่าการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำปี64เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะคะเพื่อเป็นการรักษาพาราดอนภาพระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างในขณะที่ประธานสหภาพแรงงานกัมพูชาเขาก็ยังไม่พอใจกับค่าแรงขั้นต่ำใหม่นี้แต่เนื่องจากว่าโควิด19เนี่ยเป็นเรื่องยากที่สหภาพจะเรียกร้องค่าแรงที่สูงขึ้นกว่านี้ให้แก่แรงงานได้ก็แสดงว่าเขาก็เข้าใจนะคะว่าสถานการณ์มันไปกันหมดนะคะทั้งผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานนะคะก็ถือว่าปรับแบบนี้พอก่อนนะคะเขาก็พอยอมรับได้แต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับค่าครองชีพเนี่ยเขาก็อยากจะได้เยอะกว่านี้แต่ในสภาพแบบนี้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปก่อนนะคะอันนี้ก็ยังปรับขึ้นมา2ดอลลาร์มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปในกัมพูชาค่ะมาที่ประเทศมาเลเซียค่ะมาดูมาตรการที่เขาเรียกว่า RMCO นะคะเป็นมาตรการปิดประเทศไปจนถึง31ธันวาคมนี้ค่ะRMCO เนี่ยก็มาจากEMCO อีกทีหนึ่งนะคะก็คือ NH Movement Control Order นะคะก็เป็นการประกาศของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการขยายการใช้มาตรการการควบคุมการสัญจรในระยะฟื้นฟูค่ะหรือเรียกว่า Recovery Control Movement Control Order นะคะหรือว่า RMCO เขาก็จะใช้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นี้ค่ะก่อนหน้านี้รัฐบาลมาเลเซียก็ได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการ RMCO มีผลใช้ระหว่างวันที่10มิถุนายนถึง31สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะเนื่องจากยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันในประเทศค่ะตอนนี้รัฐบาลมาเลเซียค่ะยังคงต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อหรือพระราชบัญญัติ342นะคะเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดค่ะการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนล่าสุดในบางพื้นที่ของมาเลเซียก็คืออยู่ที่เคดะนะคะบางพื้นที่ก็อยู่ในเปอร์ลิสค่ะแล้วก็การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในสารวัตรก็เป็นตัวอย่างว่าทำไมจึงจะต้องมีการบังคับใช้ที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการแพร่ระบาดนั้นสามารถควบคุมได้นะคะทางรัฐบาลเขาก็กำหนดให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ชาวต่างชาติต้องรับการกักตัว14วันในสถานที่ที่รัฐบาลระบุแล้วก็จัดสรรไว้ให้นะคะทางด้านของผู้นำทางมาเลเซียยังบอกค่ะว่าสนับสนุนข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขในการเพิ่มอัตราโทษสำหรับการกระทำความผิดฝ่าฝืน RMCO อย่างน้อย2หรือ3เท่าของอัตราปัจจุบันตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียนะคะเขาก็เสนอให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มค่าปรับสำหรับความผิดที่ยอมความได้ภายใต้พระราชบัญญัตินี้จากตอนนี้ปรับอยู่ที่1,000 ริงกิตให้ขึ้นเป็น 10,000 ริงกิตมาเลเซีย
ียเลยค่ะปรับเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะการขยายมาตรการ IMCO นี้ก็มีขึ้นหลังจากที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าการระบาดของโควิด-19 จะต้องดำเนินไปอย่างน้อยอีก2ปีมาตรการนี้ก็เป็นมาตรการล่าสุดในชุดมาตรการควบคุมการสัญจรMCO ที่เริ่มขึ้นในวันที่18มีนาคมซึ่งตอนนั้นก็มีการห้ามการรวมตัวห้ามกิจกรรมในที่สาธารณะรวมทั้งระงับการดำเนินการของธุรกิจสั่งปิดโรงเรียนปิดพรมแดนแล้วก็ควบคุมการสัญจรของประชาชนอย่างเข้มงวดนะคะทีนี้มาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าสาระสำคัญของมาตรการ IMCO ที่ใช้ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมาเลเซียเขาใช้อะไรไปบ้างนะคะมีทั้งหมดนะคะทั้งหมด6อย่างด้วยกันมาตรการแรกค่ะคืออนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามรัฐได้ยกเว้นต้นทางหรือปลายทางที่เป็นพื้นที่ควบคุมตามมาตรการ EMCO นะคะ 2. ยังไม่อนุญาตให้คนมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศและยังไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาเลเซียยกเว้นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรส่วนคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเลเซียนะคะอันนี้ย้อนไปตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่เป็นต้นมาเนี่ยนะคะต้องตรวจการติดโควิด-19 ก่อนออกเดินทางแล้วก็กักตัวในที่พักเป็นระยะเวลา14วันเมื่อเดินทางมาถึงมาเลเซียแล้วเขาก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียไว้ในมือถือด้วยเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียเนี่ยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนมาตรการที่3อนุญาตให้ร้านตัดผมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วแล้วก็อนุญาตให้ตลาดสดตลาดโต้รุ่งตลาดนัดเปิดให้บริการตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมานี้แล้วโดยภาคธุรกิจเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้ร้านสปาร้านนวดผับบาร์สถานบันเทิงเปิดทำการค่ะแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียเนี่ยเขาเรียกตัวย่อว่าSOP นะคะส่วนมาตรการที่4นะคะอนุญาตให้ละหมาดแบบรวมกลุ่มในมัสยิดสุเราโดยไม่จำกัดจำนวนคนนะคะแต่ว่าประชาชนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน SOP แล้วก็ระยะรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัดโดยแต่ละรัฐนั้นอาจจะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรนะคะมาตรการที่5อนุญาตกิจกรรมกีฬาบางประเภทก็คือการเดินการวิ่งเพื่อออกกำลังกายแบดมินตันกอล์ฟโบว์ลิ่งนะคะแต่จะต้องไม่เป็นกีฬาที่ไม่มีการรวมกลุ่มหรือว่ามีคนดูเป็นจำนวนมากแล้วก็จะต้องไม่มีการสัมผัสตัวกันก็อย่างเช่นฟุตบอลว่ายน้ำแล้วก็บาสเกตบอลนะคะส่วนมาตรการที่6คืออนุญาตให้บริษัทหน่วยงานจัดการประชุมสัมมนาแล้วก็การประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ว่าต้องรักษาระยะห่างและปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะอันนี้ก็คือมาตรฐานที่เขาดำเนินการมาแล้วก็ตอนนี้มีการต่อเนื่องมาในครั้งที่2ด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในประเทศมาเลเซียค่ะปิดท้ายกันที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เป็นเรื่องของเทคโนโลยีของจีนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นข่าวดีของสิงคโปร์เช่นเดียวกันสิงคโปร์ตอนนี้นะคะขึ้นแท่นเป็นฮับบริษัทเทคโนโลยีจีนหลังจากจีนสหรัฐมีความขัดแย้งกันมาสักพักหนึ่งแล้วสิงคโปร์กลายเป็นฮับของบริษัทเทคโนโลยีจากจีนจากการที่บริษัทเทคโนโลยีจากจีนหลายรายได้ขยายการปฏิบัติงานมายังสิงคโปร์หลังจากมีความตึงเครียดกันนะคะสิงคโปร์นับว่าเป็นประเทศที่เป็นกลางแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสหรัฐแล้วก็กับจีนอย่างเทนเซ็นต์ค่ะเขาประกาศนะคะว่ากำลังจะขยายธุรกิจในสิงคโปร์เพื่อสนับสนุนกิจการที่กำลังเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ที่อื่นๆด้วยอย่างในเดือนนี้นะคะแอปพลิเคชัน WeChat ของ Tencent เนี่ยถูกคำสั่งห้ามใช้ในสหรัฐก็เหมือนกับ TikTok ค่ะจากการที่คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่มการควบคุมแอปพลิเคชันแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีของจีนมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ได้ขึ้นบัญชีดำระหว่างหัวเว่ยมาแล้วนะคะมีข้อมูลจากทอมมี่อูจาก Oxford Economics นะคะเขาก็ให้ความเห็นว่าจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนด้านเทคโนโลยีแล้วก็โอกาสที่จะตัดความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยมีสูงก็ไม่แปลกค่ะที่บริษัทเทคโนโลยีจากจีนเนี่ยจะแยกการปฏิบัติงานออกเป็นในจีนและนอกประเทศจีนสิงคโปร์เขามองว่าเป็นทำเลที่เหมาะเพราะว่ามีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีที่ตั้งก็ไม่ไกลจากจีนแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะตอนนี้สิงคโปร์ก็เป็นฐานธุรกิจในภูมิภาคสำหรับบริษัทจากฝั่งตะวันตกเป็นผลจากระบบการเงินแล้วก็กฎหมายที่ก้าวหน้าแล้วก็วันนี้อยู่ในความสนใจจาก
บริษัทเทคโนโลยีของจีนเป็นอย่างมากส่วนสถานการณ์การเมืองในฮ่องกงแล้วก็การใช้กฎหมายความมั่นคงของจีนค่ะตอนนี้ก็มีผลเหมือนกันทำให้หลายบริษัทเนี่ยเริ่มมองหาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีเสถียรภาพในเอเชียมากขึ้นแล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุผลนะคะที่สิงคโปร์มีความน่าสนใจในสายตาของประเทศจีนมีอีกท่านหนึ่งให้ความเห็นไว้เหมือนกันนะคะคุณนิกเรดเฟิร์นค่ะรอง CEO จากบริษัทที่ปรึกษาจากอังกฤษนะคะเขาก็เห็นเหตุผลเดียวกันว่าสิงคโปร์เนี่ยดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่าประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็คือเป็นการที่หลายๆบริษัทเนี่ยมีการมาตั้งสำนักงานใหญ่ดำเนินธุรกิจแทนบริษัทแม่แล้วก็เป็นนักลงทุนต่างชาติในประเทศอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ที่อื่นๆด้วยนะคะทางด้านผู้เชี่ยวชาญของจีนบ้างค่ะคุณหลุยหม่านะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเห็นบริษัทจากตะวันตกทั้ง Google Facebook แล้วก็อีกหลายรายนะคะได้ใช้เอเชียแปซิฟิกเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่มาระยะหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่บริษัทจีนจะมองด้วยเหตุผลเดียวกันแล้วก็ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนที่เพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งทำให้เอเชียแปซิฟิกน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่สิงคโปร์ค่ะตอนนี้จะขึ้นเป็นฮับตามมาติดๆแล้วนะคะบริษัทเทคโนโลยีจากจีนที่ย้ายเข้ามาในสิงคโปร์คึกคักมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลในช่วงแรกนะคะอัปเดตข่าวกันในอาเซียนค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ในเชิงลึกในประเทศเมียนมากันนะคะไปดูกันว่าการประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนในเมียนมาเนี่ยนะคะตอนนี้เขาสรุปสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในเมียนมาอย่างไรนะคะสถานการณ์การดำเนินธุรกิจนั้นมีการสะดุดไหมนะคะเรามีการนโยบายที่จะฟื้นเศรษฐกิจหลังจากนี้อย่างไรรวมถึงเรื่องของแรงงานเมียนมาด้วยนะคะที่จะกลับเข้ามาในไทยตอนนี้มีการคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมหรือเปล่าแล้วก็จะมีคำแนะนำนักลงทุนหรือว่าข้อควรระวังที่ตอนนี้จะต้องดำเนินการร่วมกันด้วยค่ะเราจะคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะครับสวัสดีครับคุณอ้อมครับค่ะวันนี้ต้องเรียนถามนะคะเพราะทราบว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณกฤตได้ไปประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งไทยแล้วก็เมียนมามาอันนี้เป็นการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันใช่ไหมคะข้ามประเทศใช่ครับก็คือทางฝั่งจะเป็นเจ้าหน้าที่กับของประเทศไทยทั้งหมดนะครับไม่มีฝั่งเมียนมาก็คือฝั่งเมียนมามีแต่ท่านเอกอัครราชทูตท่านสุภัตตานะครับนั่นเองคณะทูตสภัตตาศรีไมตรีพิทักษ์รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนาวุฒินะในโควิดซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษากับฝ่ายพาณิชย์ของหรือว่าทูตพาณิชย์นั่นเองนะครับทางฝั่งเมียนมาแล้วก็มีของคุณวรมินทร์ซึ่งเป็นผู้จัดการของ Exim Bank ที่ประจำอยู่ที่เมียนมาครับอ๋อค่ะอันนี้เป็นนัดพิเศษหรือว่าเราประชุมกันเป็นปกติอยู่แล้วคะอันนี้เป็นนัดพิเศษครับเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโควิดระลอก2ในเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ก็มีคนได้รับการติดเชื้อไปเพิ่มขึ้นอีก73คนรวมทั้งหมดในวันนี้เนี่ยที่สะสมมาทั้งหมด 3,894 คนไปแล้วนะครับซึ่งที่หนักๆเนี่ยบางวันเนี่ย200กว่า300กว่าก็มีนะครับซึ่งก็เป็นการขยับตัวเลขที่ค่อนข้างจะเร็วจนเป็นที่กังวลของภาคเอกชนก็คือหน่วยงานของสภาธุรกิจไทยเมียนมาเนี่ยครับที่ว่าเราค่อนข้างจะกังวลว่าเรื่องโควิดเนี่ยมันจะระบาดมาถึงบ้านเราหรืออย่างไรหรือไม่นะครับเลยก็เลยมีการที่ประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทีนี้ภาครัฐเนี่ยก็มากันหลายหน่วยงานทีเดียวมาตั้งแต่ฝ่ายของมหาดไทยแล้วก็รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางตม.แล้วก็ทางตม.นี่มาทุกด่านเลยนะครับแล้วก็ทางด่านศุลกากรก็มาทุกด่านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของ AC Business Support Center ก็เข้ามานะครับค่ะครับผมค่ะคุณกฤตคะมีนักธุรกิจของเราหรือว่าท่านทูตก็มีส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ที่เมียนมาเหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับใช่ครับวันนี้ยังติดอยู่ที่เมียนมาเนี่ยที่ลงชื่อไว้กับสถานทูตทั้งหมดมีอยู่400กว่าคนนะครับที่ไม่สามารถที่ยังจะเดินทางกลับได้ค่ะเนื่องจากว่าการเดินทางกลับเนี่ยมันเดินทางได้2ช่องทาง
หลักนะก็คือหนึ่งก็คือทางชายแดนนะครับทางชายแดนเนี่ยก็มาได้ทั้งทางรถและทางเรือนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องลงชื่อที่สถานทูตก่อนนะครับแล้วก็ทางสถานทูตก็จะออกหนังสือรับรองต่างๆให้แล้วก็มีการต้องประสานงานมาทางประเทศไทยด้วยทางด่านต่างๆที่จะเข้ามาเพื่อที่จะต้องถูกกักกันตัวนะครับที่ด่านชายแดนแล้วก็อีกทางนึงก็คือจากทางอากาศซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เป็นชาร์เตอร์ไฟท์บางครั้งก็เว้นระยะช่วงห่างนิดนึงเพราะว่าจะต้องมีการขออนุญาตเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของชาร์เตอร์ไฟท์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากังวลวันนี้เนี่ยเรากังวลเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยครับที่ช่วงนี้เนี่ยในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับแล้วก็ก้าวกระโดดตั้งแต่วันที่26ของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่เกิดการแพร่ระบาดมาจากทางรัชไข่นะเมืองชิถวยเข้ามาสู่กรุงย่างกุ้งตรงนั้นเนี่ยทำให้ทางเราเองเราก็กังวลว่าเนื่องจากว่าชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเมียนมานี่ติดกันยาว 2,400 กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันมีช่องทางที่จะเข้ามาทั้งด่านที่เป็นด่านถาวรและด่านชั่วคราวรวมทั้งเป็นช่องทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะเยอะค่ะดังนี้เราทางสภาธุรกิจไทยเมียนมาก็เลยมีความเป็นห่วงเป็นกังวลตรงจุดนี้ก็เลยเรียนเชิญทุกๆฝ่ายทุกๆหน่วยงานเนี่ยมาปรึกษาหารือกันด้วยกันทำวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กันนะครับครับผมแล้วสถานการณ์คือข้อมูลจากทางรัฐบาลเมียนมาในการควบคุมการระบาดตอนนี้ที่เขาส่งมายังทางคนไทยที่อยู่ในเมียนมาไม่ว่าจะเป็นท่านทูตเป็นนักธุรกิจต่างๆที่เราได้รับข้อมูลจากในที่ประชุมอะค่ะตอนนี้เขามีมาตรการที่คิดว่าจะต้องจัดการให้อยู่ยังไงบ้างคะตอนนี้ของวันนี้คือทุกคนก็ stay at home นะครับแล้วก็ work at home ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้วันนี้เมื่อเช้านี้ทางบริษัทผมก็ส่งรายงานเข้ามาว่ารถที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยเหลือไม่ถึง 20% แล้วนะครับแล้วก็ทางซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะรายใหญ่อย่างซิตี้มาร์ทนี่ก็ปิดตัวลงแล้วนะครับก็คือมีการหยุดการค้าขายในบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นที่กังวลว่าการค้าระหว่างประเทศระหว่างเรากับเมียนมาเนี่ยจะส่งผลกระทบหรือไม่เนี่ยครับที่เรากังวลแล้วก็เมื่อวานเมื่อหลายวันก่อนที่ประชุมกันกับทางหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็สอบถามไปยังท่านด่านศุลกรแต่ละด่านนะครับว่ามีการส่งผลกระทบหรือยังนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยระลอกแรกเนี่ยไม่ส่งผลกระทบแต่มาระลอก2เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะ15วันที่ผ่านมาเนี่ยครับอันนี้ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าตัวเลขหายไปเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น2อย่างก็คือ1ก็คือการค้าแบบส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะต้องส่งไปทางด่านชายแดนต่างๆด้วยการขนส่งทางรถอันนั้นจะกระทบน้อยที่กระทบมากที่สุดก็คือคนที่มาโดยการเดินข้ามมาเพื่อมาซื้อจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ขนเงินข้ามไปอันนั้นกระทบหนักครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดตากนะครับด่านแม่สอดแล้วก็จังหวัดเชียงรายที่ด่านแม่สายเนี่ยค่อนข้างจะเงียบเหงาแล้วนะครับเพราะว่าคนมาขนมาซื้อของข้ามไปไม่ได้นะครับค่ะตอนนี้ภาคธุรกิจของไทยในเมียนมานะคะยังดำเนินการอยู่มีร้านรวงอะไรของคนไทยที่เปิดที่นู่นไหมคะแล้วต้องปิดไหมคะช่วงนี้ค่ะคุณตอนนี้ปิดหมดครับร้านอาหารทั้งหมดปิดหมดแล้วนะครับแล้วก็สถานบันเทิงทุกอย่างปิดหมดแล้วนะครับแล้วก็ล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เรามีการคุยกันไหมคะว่าเราจะเยียวยายังไงดีในช่วงเวลานี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะปิดไปอีกนานแค่ไหนนะคุณกฤษใช่ครับแต่อันนี้ต้องคงจะต้องไปปรึกษากับทางภาครัฐอีกดูอีกครั้งนะครับว่าภาครัฐที่เกี่ยวข้องเมื่อที่ผ่านมาที่เราประชุมกันเนี่ยเราประชุมในส่วนของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะครับเรื่องเยียวยานี่ก็คงจะต้องคุยกับทางพน.นะครับคือกระทรวงพาณิชย์
นะครับค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปประสานกับทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งคาดว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็คงจะต้องประสานเข้าไปเพื่อที่จะขอเข้าเรียนพบท่านรัฐมนตรีว่าท่านมีนโยบายอย่างไรในการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับค่ะตอนนี้แรงงานเมียนมาที่กลับมาในไทยอันนี้หมายถึงว่าที่อยู่ในระบบนะคะเขาใช้วิธีการไหนในการคัดกรองให้กลับเข้ามาได้เห็นบอกว่าเมื่อวันที่14ค่ะคุณกฤตที่จันทบุรีก็ให้กลับมาประมาณ400-500คนเขาใช้ค่ะที่จันทบุรีเป็นเมียนไม่ใช่เมียนมาครับเป็นกัมพูชาอ๋อเป็นกัมพูชาเหรอคะฝั่งนู้นอืมไม่มีเมียนมาเลยครับทางเมียนมาอย่างคือทางฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยยังไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าการระบาดของโควิด19ระลอก2ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยยังไม่รุนแรงเท่ากับทางฝั่งตะวันตกซึ่งทางฝั่งเมียนมาเนี่ยชายแดนเราติดกับเมียนมา 2,400 กว่ากิโลเมตรเนี่ยอันนี้น่าจับตามองนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าต่อจากเมียนมาก็เป็นอินเดียซึ่งเราก็ทราบดีว่าเมียนที่อินเดียในก้าวกระโดดมากตอนนี้ผู้ติดเชื้อไปแล้วเกินกว่า5 ล้านคนแล้วนะครับแล้วแรงงานเมียนมาที่จากไทยที่กลับไปในเมียนมาได้พอจะทราบตัวเลขไหมคนกรีกประมาณเท่าไหร่ประมาณ100,000กว่าคนครับโอ้เยอะเหมือนกันนะคะครับผมแต่ว่าที่กลับคืนมาเนี่ย10,000กว่าคนแค่นั้นนะอ๋อก็คือยังกลับไม่ได้ตอนนี้ยังกลับไม่ได้คือแรงงานเนี่ยมันมีแบ่งออกมาเป็น2ประเทศนะคุณอ้อมครับคือแรงงานประเภทที่1ก็คือประเภทเช่ามาเย็นกลับหรือเขาเรียกว่าแรงงานตามฤดูกาลนะครับอันนั้นเนี่ยคือปิดสนิทแล้วเราไม่ให้เข้านะครับส่วนแรงงานที่ภาค direct investment เนี่ยคือภาคการผลิตโดยตรงเนี่ยนะครับผลิตทางตรงเนี่ยอันนี้เนี่ยมีการทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากนะฮะท่านชัยวัฒน์ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากก็ได้ยื่นเรื่องขอที่จะนำเข้าแรงงานแต่ว่าอันนี้มันต้องประสานกับทางหน่วยงานของกองควบคุมโรคติดต่อซึ่งจะต้องมีการตรวจคัดกรองแล้วก็มีการกักกันบริเวณสเตทควอรันทีนเนี่ยนะครับอีก14วันก่อนที่จะปล่อยตัวออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังหาสถานที่ใหญ่ๆที่จะรองรับคนเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยลำบากนิดนึงนะครับตอนนี้ทั้งโรงพยาบาลสนามด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สถานที่กักกันนี่ก็ทำคู่กันไปด้วยนะคะใช่ครับตอนนี้สถานการณ์ในเมียนมาที่เมื่อวานเราคุยกันในที่ประชุมอะค่ะคุณกฤตประเด็นไหนที่เรารู้สึกว่าเรากังวลและเราตึงเครียดมากที่สุดไม่ว่าจะเรื่องของแรงงานคนไทยที่อยู่ในนู้นนักธุรกิจภาคธุรกิจอะค่ะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องไหนคะปัญหาที่เราซีเรียสที่สุดก็คือปัญหาที่คนที่ข้ามมาด้วยใช้ช่องทางทางธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสภาธุรกิจไทยซีเมียนมาค่อนข้างจะซีเรียสเนื่องจากว่าถ้าหากถูกเล็ดรอดเข้ามาได้ก็เข้าสู่กรุงเทพได้อย่างง่ายๆได้เพราะเนื่องจากว่าการคมนาคมในประเทศไทยค่อนข้างจะสะดวกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ทางตม.ก็ได้ให้ความมั่นใจกับเรานะครับว่าก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็บอกว่ามีการใช้อสม.นะครับในการช่วยเหลือด้วยนะครับอสม.ในที่นี้ก็คืออาสาสมัครหมู่บ้านนะครับซึ่งจะต้องการช่วยกันสอดส่องเช่นใครที่ข้ามมาและเห็นหน้าแปลกๆหรือว่าที่ไม่ใช่เนี่ยเขาก็จะโทรศัพท์เรียกบอกให้กับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จับกุมนะครับแล้วก็จะต้องกักกันแล้วผลักดันออกไปกลับคืนไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะทางชายแดนเองก็ต้องช่วยเหลือทุกคู่ฝ่ายต้องช่วยเหลือกันนะครับก็เราก็มีพูดคุยกันถึงว่าอยากจะให้ทางตม.เนี่ยต้องทำงานหนักแล้วนะครับช่วงนี้ต้องทำงานกันหนักทีเดียวรวมทั้งทางกองกำลังที่อยู่ตามชายแดนนะครับค่ะอันนี้คือมาตรการในฝั่งบ้านเราแต่มาตรการในฝั่งเมียนมาเองเนี่ยภาครัฐเขาดูแลคนในเมียนมาอย่างแรงงานเนี่ยที่บอกว่าอาจจะหนีเข้ามาในไทยเนี่ยเขามีออกมาตรการอะไรที่เราได้คุยกันบ้างไหมคะว่าเราขอความร่วมมือไปอะค่ะคุณกฤตก็มีครับก็แต่ว่าก็คงจะลำบากนิดนึงเนื่องจากว่าในเมียนมาเนี่ยต้องยอมรับว่าความเป็นอยู่หรือว่าระดับของคนทั่วไปเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับทางประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นสาธารณสุขพื้นฐานหรือว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นของเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าไทยนะครับอาจจะด้อยกว่าไทยเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยตัวเราเองก่อนนะครับอย่าไปต้องหวังพึ่งตัวเราก่อนก
่อนที่จะไปพึ่งทางฝั่งเมียนมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลใจเรื่องที่2ที่เรากังวลใจก็นอกจากเรื่องการค้าแล้วก็เรื่องการลงทุนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีทราบมาว่ามีหลายบริษัทที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาแล้วก็ประสบการณ์ปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับว่าได้ส่งผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับค่ะในที่ประชุมมีการประเมินกันไหมคะว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะควบคุมการระบาดรอบ2ในเมียนมาเนี่ยได้ประมาณเมื่อไหร่แล้วก็ภาคธุรกิจเราน่าจะเริ่มกลับเข้าไปฟื้นนะคะหรือว่ามีการขนส่งสินค้าระหว่างกันเนี่ยได้สะดวกกว่านี้ค่ะคุณกฤษคะก็ยังไม่มีการประเมินผลถึงขนาดนั้นนะเพราะมันเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วมันมาเร็วมากนะครับมาวันที่26มาจนถึงวันนี้มันแค่ไม่กี่วันเองนะฮะประมาณ20วันซึ่ง20วันเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่าค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงทีเดียวนะฮะเพราะงั้นเนี่ยใน20วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขจาก300กว่านะคุณอ้อมกระโดดขึ้นมาเป็น 3,000 กว่าโอ้นะถือว่ามันกระโดดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่อยากจะคิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะหนักทีเดียวเพราะงั้นเนี่ย เราก็ห่วงว่ามันจะยืดเยื้อหรือเปล่าอันนี้ก็ทางการของเมียนมาเองเขาก็มีการออกข่าวมาตลอดนะท่านองซานซูจีก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับตรงนี้เยอะทีเดียวเพราะท่านจะไลฟ์สดกันเป็นประจำแทบจะวันเว้นวันเลยทีเดียวนะครับที่ท่านไลฟ์สดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ควบคุมแล้วก็มีการออกมาตรการเช่นถ้าฝ่าฝืนกฎเคอร์ฟิวหรือว่ากระทำการใดๆนี้ก็คือจับติดคุกสถานเดียวนะครับค่ะโอ้จะกระทบไปถึงเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยไหมคะทางรัฐบาลเมียนมาเองก็ยังออกมาให้ความมั่นใจว่าจะจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมนะครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าต้องรอดูอีกนิดนึงเพราะว่าเดือนนี้มันเดือน9ไปแล้วเหลือแค่2เดือนยังไม่ถึงประมาณ50กว่าวันก็40กว่าวันได้ซ้ำไปนะครับก็จะเลือกตั้งแล้วเนี่ยนี่มันถ้าหากวันรุนแรงขึ้นมากกว่านี้ก็อาจจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งก็เป็นไปได้ครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีกระแสว่าจะเลื่อนออกมาใช่ไหมคะล่าสุดยังไม่มีคำสั่งออกมาว่าจะเลื่อนนะครับแต่ว่าก็กระแสก็ออกมาเรื่อยๆนะครับว่าจะมีการเลื่อนเพราะว่าตอนนี้การหาเสียงเลือกตั้งไม่คึกคักแล้วนะครับพอรถลาที่วิ่งอยู่บนท้องถนนมันเหลือไม่ถึง 20% แล้วค่ะตอนนี้เขาใช้วิธีการไหนติดบิลบอร์ดอะไรอย่างนี้เอาใช่ไหมไม่ครับเขาจะติดธงครับอ๋อปิดธงติดธงที่บ้านหรือไม่ก็ติดธงที่รถแล้วก็ตะเวนขับรถนะฮะอันนั้นจะเป็นการขับไม่มีการติดบิลบอร์ดเหมือนบ้านเรานะอ๋อไม่มีใช่ไหมครับได้แต่ธงอย่างเดียวเหรอคะใช่ครับบิลบอร์ดจะเป็นบิลบอร์ดของทางการที่เขาแต่ละเขตเขาก็จะมีบิลบอร์ดใหญ่แล้วก็จะมีผู้สมัครทั้งหมดอยู่บนบิลบอร์ดนั้นนะครับอ๋อค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในเมียนมาล่าสุดนะคะคุณกฤษต้องขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวไว้ในส่วนของภาคธุรกิจถ้าเริ่มที่จะมีการขยับขยายได้เมื่อไหร่เรากลับมาคุยกันอีกทีนะคะสิ่งที่เป็นห่วงในตอนนี้ก็คือเรื่องแรงงานเมียนมาที่จะลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาอย่างไทยที่เราเป็นห่วงมากๆในตอนนี้แต่ว่านักธุรกิจที่นู่นยังโอเคยังดูแลตัวเองได้ดีเรื่องสุขภาพนะคะคุณกฤษมีอะไรน่าห่วงไหมคะก็สุขภาพก็ตอนนี้ก็คือนักธุรกิจที่ลงทะเบียนไว้ที่สถานทูต400กว่าท่านนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าใครติดนะครับแล้วก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองครับก็ฝากถึงน้องๆที่อยู่ที่เมียนมาทุกคนนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณกฤษค่ะครับผมครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็คือคุณกฤษอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเป็นการประชุมกันของภาคเอกชนไทยที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ที่ทางเมียนมาด้วยแล้วก็ข้อมูลบางส่วนที่นักธุรกิจไทยเราได้มาจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนของทางเมียนมาก็เอามารวบรวมกันในที่ประชุมนี้ประเมินสถานการณ์ร่วมกันสรุปแล้วตอนนี้สถานการณ์ในเมียนมายังน่าเป็นห่วงนะคะในการระบาดรอบ2นี้บางวันพุ่งมาถึง300กว่าคนเนี่ยนะคะตอนนี้ด้านสาธารณสุขของทางเมียนมาสำ
ำคัญที่สุดค่ะนักธุรกิจไทยตอนนี้ที่ยังกลับไทยไม่ได้นะคะที่อยู่ในเมียนมาก็ยังอยู่ในที่ตั้งนะคะคุณกฤตบอกว่าก็มีการประชุมนัดพิเศษไปแต่ว่าก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะธุรกิจต่างๆที่เป็นร้านของคนไทยตอนนี้ในเมียนมายังปิดให้บริการทั้งหมดนะคะส่วนในเรื่องของที่เป็นห่วงกันมากๆคือแรงงานเมียนมาที่จะใช้ช่องทางธรรมชาติลักลอบเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้มาตรการในบ้านเราก็เข้มงวดอยู่แล้วทั้งอสม.ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งกระทรวงแรงงานต่างๆเป็นหูเป็นตานะคะที่จันทบุรีเข้ามา400กว่าคนมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเป็นห่วงว่าเป็นแรงงานเมียนมาหรือเปล่าเมื่อกี้คุณกฤตยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นแรงงานจากกัมพูชานะคะแต่ก็ผ่านสเตทควอรันเทียอะไรเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะไม่ใช่แรงงานเมียนมาตอนนี้แรงงานเมียนมาที่จะกลับเข้ามาไทยยังไม่มีการอนุญาตนะคะอันนี้ต้องแจ้งให้ลดความกังวลลงด้วยนะคะเป็นสถานการณ์ในเมียนมาที่นำมาฝากกันค่ะส่วนเรื่องของการเลือกตั้งก็ยังคงมีกำหนดการเดิมคือพฤศจิกายนนะคะแต่ทางเมียนมาก็เชื่อว่าคงจะประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันเช่นเดียวกันเราก็จะนำข่าวสารข้อมูลมาอัปเดตฝากกันเรื่อยๆในอาเซียนเราอัพค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ